วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้แนนพามาดูความสุขที่พอเพียงความสุขแบบเรียบง่ายของครอบครัวป้าเล็กนะคะแนนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านล็อกการ์เด้นลาดกระบังนะคะเนื้อหาของรายการวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนนึงค่ะจากตั้งแต่วัยเด็กที่อยู่กับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่คนเก่งเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในพี่น้อง6คนชีวิตก็อยู่ในความลำบากมาช่วงนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นในชีวิตก็คือการได้คู่ครองที่ดีนะคะทำให้วันนี้ป้าเล็กมีความสุขกับครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะแนวทางการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีค่ะป้าเล็กเองก็จะมีเนื้อหาเหล่านี้มาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการเปิดร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งถ้าคุณรู้เนี่ยว่าเปิดแค่2วันเพราะอะไรคุณจะบอกว่ามีความน่าชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะสำหรับเนื้อหาของรายการไปติดตามกันได้เลยค่ะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้แนนมาอยู่กับป้าเล็กนะคะที่ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านร็อกการ์เด้นลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อจริงนะคะคุณโชติรสศรีเกตนะคะ ก็ตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการมีโอกาสได้ฟังชีวิตตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะคะซึ่งก็มีความน่าสนใจค่ะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครอบครัวทำบ้านป้านะคะก็พ่อก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุ36แม่ก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดตอนนั้นที่คุณพ่อเสียคืออายุต่ออายุประมาณสักประมาณ6ขวบ6ขวบค่ะก็เป็นแม่เป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงเดี่ยวมาตลอดค่ะค่ะป้าเป็นลูกคนที่4อ่ะค่ะค่ะพี่น้อง6คนด้วยค่ะตอนนี้ก็พี่ชายเสียชีวิตไปคนตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้มี5หรือ5คนนะคะชีวิตเข้ามาอยู่ตอนที่เป็นเด็กตอนนั้นคุณแม่เป็นแม่ค้าใช่มั้ยคะใช่เราอยู่ดีกินดีเหมือนคนอื่นไหมมีโอกาสได้ร่ำเรียนเหมือนคนอื่นไหมคะก็น้อยมากเพราะต้องดิ้นรนเองอะค่ะเพราะแม่ต้องเลี้ยงลูกหลายคนก็ช่วงที่ป้าเล็กๆก็ต้องช่วยแม่กันทุกอย่างชีวิตอะนะค่ะพอบ้านอะเริ่มแรกเนี่ยขายทุกอย่างกระทั่งน้ำมันเป็นเหมือนอยู่ในหมู่บ้านนะคะมันขายของชำไหมคะของชำด้วยเป็นขายน้ำมันพวกเติมเรืออะไรเงี้ยบ้านป้าอยู่อยุธยาไงก็จะมีเรือวิ่งหน้าแบบหน้าบ้านเป็นแม่น้ำหลังบ้านเป็นถนนนะคะค่ะคือตั้งแต่เด็กเหมือนเราก็ได้เห็นคุณแม่ซึมซับคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงเก่งใช่ไหมมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาตลอดแล้วก็เลี้ยงลูก6คนได้ดีทุกคนค่ะได้ดีทุกคนได้ดีทุกคนได้ดีทุกคนโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงที่เหมือนถึงวัยทำงานละคุณป้าทำงานอะไรมาก่อนคะป้าก็ทำงานเข้าทำงานบริษัทเกี่ยวกับสิงทอจนมาแต่งงานกับลุงค่ะค่ะลุงชื่ออะไรคะลุงจำรัดค่ะลุงจำรัดค่ะแล้วก็เราก็แต่งงานกันช้าหน่อยน้อยอายุ32ป้าลุงอายุ34สมัยนั้นอาจจะช้าสมัยนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วนะคะแต่ช้าในสมัยนั้นก็ตกลงกันว่าถ้ามีลูกลุงอยากให้เราเลี้ยงลูกเองคือให้แม่ให้ป้าลาออกจากงานเพื่อจะเลี้ยงลูกเราก็ตัดสินใจว่าพอคลอดลูกก็ลาออกจากงานเลยอะค่ะมีลูกหนึ่งคนหนึ่งคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะคุณป้าลูกตัวป้าก็อายุ33ย่างค่ะเสื้อ34แล้วค่ะ34แล้วก็แปลว่ามีโอกาสได้ทำงานไม่นานนักประมาณ10ปี10ปีเองแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานแล้วพอดีมีลูกเกือบจะทันทีแหละนะคะค่ะออกจากงานมาเลยค่ะคุณลุงทำงานอะไรคะเกี่ยวกับสายพยาบาลนะคะเป็นบุรุษพยาบาลโอเคค่ะคุณลุงก็เลยยอมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวเลยเพราะคุณลุงทำสองโรงพยาบาลนะคะเป็นพนักงานประจำโอเคจ้ะส่วนตัวคุณป้าเองออกมาเป็นแม่บ้านนะคะใช่คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยตอนนี้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเรื่องของแม่บ้านส่วนใหญ่แล้วในยุคก่อนคนจะมองว่าคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยสบายคือก็ไม่ต้องออกไปไหนตื่นเช้ามาก็อยู่แต่ในบ้านก็เลี้ยงลูกก็ไม่ได้อยากอะไรก็เหมือนเช้ามาเย็นจบเช้ามาเย็นจบอะไรแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วป้าเปิดหนังสือเป็นเลี้ยงลูกตามทฤษฎีเลยลูกป้าจะกินอาหารตั้งแต่แรกเกิดอายุเท่าไรลุงเขาก็จะให้ข้อมูลป้าตรงนี้แล้วป้าก็จะทำค่ะทั้งที่ป้าก็ไม่มีความรู้ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยโอเค
คือคุณลุงเป็นบุรุษพยาบาลนะคะก็มีแนะนำไหมคะว่าเราต้องเป็นแบบนี้นะต้องเลี้ยงลูกตามแบบแผนทฤษฎีแบบนี้นะเขาใช่แต่เขาทำเองเขาไม่ทำแต่เขาให้เราทำไงต้องกระเริ่มท้องเลยอะค่ะกระทั่งอาหารนะคะบ้าก็บำรุงอะไรประมาณนี้ก็เริ่มท้องลูกก็ทำตามทุกอย่างให้ทานอาหารที่ดีนะคะแล้วเรื่องของการเลี้ยงดูนิสัยใจคอมีเผื่อจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะมีลูกยุคสมัยนี้ยิ่งยากคือทุกอย่างมันไวไปหมดมันเร็วไปหมดแล้วก็เด็กๆก็เข้าถึงสิ่งที่อาจจะดีแล้วก็ไม่ดีได้ง่ายกว่าเดิมแต่นั้นเชื่อว่าวิธีการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันมีหัวใจหลักที่อาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ป้าจะฟังลูกทุกเรื่องจะคุยกับลูกทุกเรื่องลูกเขาก็กลับจากโรงเรียนมาจะมาคุยแม่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้เราก็จะถามเขาเพื่อนคนนั้นคนนี้เราก็จะรู้จักเพื่อนของลูกว่าลูกคบเพื่อนแบบไหนค่ะค่ะถ้าใช้ไม้อ่อนอย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกติดใกล้ตัวมากคุณแม่อาจจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านบ้างเราไม่ดุเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าป้าจะคุยเพราะลูกป้าสังเกตลูกป้าถ้าเราดุเขาไม่ฟังเราก็จะศึกษาเขาเองอะค่ะว่าสิ่งนี้นะสิ่งนั้นนะ อะไรเงี้ยสอนดีกว่าก็คุยกับเขาไม่ใช่ไปดุไปด่านะบางทีตอนนี้แนนเองก็ยังไม่ได้อยู่ในฐานะคุณแม่นะคะเพราะว่าเป็นฐานะลูกอย่างเดียว ก็เหมือนการขาดแนนเป็นเข้าใจแบบนั้นเลยคือถ้าแม่พูดไม่ดีเนี่ยดุใส่เราจะรู้สึกแบบต่อต้านแล้วรู้สึกไม่อ่ะไม่อยากฟังมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ถ้าพูดดีๆค่ะรู้สึกว่าฟังได้เขาก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงประมาณม.2 ม.3 นี่แหละลูกจะเป็นวัยที่เริ่มเปลี่ยนลูกจะติดเกมเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยเด็กผู้ชายด้วยนะคะช่วงนั้นนะคะแต่ลูกจะเริ่มติดเกมแต่ป้าเลือกที่จะให้ลูกเล่นในบ้านและป้าก็ตั้งจับเวลาขอเวลากับเขาว่าแม่ขอลูก1ชั่วโมงลูกต้องเลิกอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องมีคำสัญญากันแต่เขาก็ทำทีเขาพอใกล้เวลาเราก็ไปเตือนเขาเขาก็ขออีกนิด10นาทีนะเราให้อะไรประมาณนี้แต่ป้าจะไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่นอกบ้านแต่พอมาระยะม.4 ม.5 นี่เขาก็ไม่มีแล้วค่ะช่วง 2-3 มามีเขาได้ถึงเรื่องของงานของตัวเองบ้างนะคะวิธีการเลี้ยงดูลูกก็ส่วนนึงแต่อันนี้คือบ้านก๋วยเตี๋ยวนะคะต้องบอกว่ามันพิเศษที่ว่าคุณจะไม่สามารถมาทานทุกวันได้นะค่ะคือสมมติว่าตื่นเช้ามาวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนไปทำงานอยากจะทานเนี่ยคุณอดนะคะค่ะเพราะว่าร้านนี้จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะที่จะสามารถมาทานก๋วยเตี๋ยวของบ้านก๋วยเตี๋ยวได้แล้วก็นอกจากก๋วยเตี๋ยวในมีเมนูอื่นๆอีกด้วยเป็นแบบเหมือนสไตล์บ้านๆเนาะค่ะคือเหมือนมาเยี่ยมเหมือนมาเยี่ยมบ้านญาติอะค่ะค่ะแบบนั้นพอลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็น 80% เป็นเด็กลูกค้าป้าเป็นเด็กรุ่นน้องเนี่ยค่ะรุ่นน้องอะค่ะสักประมาณ 4-5 ขวบเขาก็จะมากันจักรยานขี่จักรยานมาในหมู่บ้านก็พ่อแม่ก็อนุญาตให้มาเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีรถใหญ่ไม่ได้ออกไปถนนอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่นะคะป้าก็จะได้เป็นยายเป็นป้าเป็นอะไรของเด็กๆเขาอะค่ะของเด็กๆค่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นค่ะสำหรับการมาเปิดร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีขายอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเนาะจะได้คุยกันเต็มๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะนี่ไงถึงได้บอกมาว่าท่านให้ลายแทงมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นขุมทรัพย์เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์เลยนะครับคุณอ่านลายแทงเนี่ยคุณจะโอ้โหขุมทรัพย์ของคุณเลยเอาตักเอาตวงแล้วรักษาเก็บเอาไว้ให้ยาวนานนั่นเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอยู่แล้วนะที่ท่านให้มาเนี่ยถึงได้บอกว่านี่คือศาสตร์ของพระราชาแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจตาไม่สว่างนะครับทางภาษาพุทธเขาเรียกดวงตายังไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นความเป็นจริงนะครับประมาณนั้นยังอยู่กับป้าเล็กนะคะซึ่งก็อยู่กันที่ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็สำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังก็คงจะสามารถนำไปปรับใช้ได้บ้างหรือบางคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วแต่ว่าใครที่อาจจะเครียดอยู่ว่าจะทำยังไงดีให้ลูกอยู่ในร่องในรอยไม่ต้องอยู่ในกรอบก็ได้แต่ว่าอยู่ในร่องในรอยนะคะก็วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันคือเน้นให้ลูกได้พูดสิ่งที่ตัวเองต้องการเราฟังให้มาก
จะได้มีความเข้าใจเขาเยอะๆแล้วก็ลูกจะได้มีความกล้าที่จะพูดกับเราไม่ต้องเอาสิ่งนี้ไปพูดกับเพื่อนไปทำอะไรมันนอกเหนือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะคราวนี้เรื่องของร้านบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านนี้คือซื้อมากับคุณลุงน้ำแรงค่ะไม่ใช่อะค่ะเป็นมรดกของคุณประมาณคุณลุงนี่ประมาณ3ชั่วคนแล้วอันนี้3ชั่วคนแล้วค่ะแล้วก็มีการแบ่งที่บางส่วนเพื่อขายให้กับทางหมู่บ้านจัดสรรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนนั้นขายไปแล้วก็มีเงินก้อนค่ะโอเคคราวนี้แปลว่าครอบครัวมีเงินหนึ่งก้อนแหละที่สามารถเป็นเงินเก็บเอาไว้ได้ใช้ในช่วงของตอนชราค่ะแต่ร้านเนี่ยค่ะเหมือนว่าความตั้งใจจะไม่ใช่เรื่องเงินนะค่ะความตั้งใจของร้านคืออะไรคะคือป้าก็กับลุงก็มองว่าเราจะทิ้งเวลาให้มันว่างไปเนาะค่ะก็เลยว่าเราจะหาอะไรทําแล้วเราก็ทําที่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะถ้าเราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องจ้างแรงงานจ้างคนอะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะทำเองในบ้านได้เนาะเราจะทำอะไรที่มันเล็กๆแต่เราสามารถที่จะต้องอยู่ในบ้านเราจะได้อิ่มด้วยคือประมาณเนี้ยแล้วก็พอดีป้าเล็กก็มีพี่สาวขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่อยุธยาโอ้โหเป็นตำรับอยุธยาด้วยสูตรอยุธยาเลยค่ะนะคะค่ะโอเคเขาก็เลยมาช่วยขายก็ไปรับป้าไปคุยกับป้าก่อนว่าจะให้ช่วยมาเปิดร้านช่วยเปิดร้านให้ป้าหน่อยเพราะป้าเล็กทำไม่เป็นป้าเล็กไม่เคยขายของทั้งเป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้วที่ทราบใช่ค่ะคือแต่คุณลูกคุณสามีติดบ้านติดกับข้าวคุณป้ามากแต่ไม่เคยเป็นคนค้าขายค่ะค่ะไม่เหมือนกันนะค่ะแนนเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้มาลองทำร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นอาชีพใหม่ของแนนเหมือนกันคือมันไม่เหมือนกันเลยนะเวลาที่เราทอดข้าวให้คนอื่นทานแบบในครอบครัวเราเองหรือกับเวลาที่เราขายเนี่ยค่ะต่างกันค่ะตอนนั้นคุณป้ายังไงพอไปรับพี่สาวมารับมาแล้วค่ะคุณพี่สาวก็เริ่มขายเริ่มเปิดร้านก็ขายดีขายทุกอย่างตามสั่งด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยพี่สาวเขาก็เขาขายสักประมาณ30ปีแล้วเขาก็ไม่ตื่นเต้นอะไรเขาก็ทำก็ได้เรื่อยๆทุกอย่างอะค่ะใช่ไหมที่ตรงในบ้านนี่แหละใช่ใช่แต่ป้าก็เหมือนเป็นผู้ช่วยอะป้าก็ไม่ได้ทำเองป้าก็ได้แต่ดูพี่สาวก็เรียกตลอดให้มาดูนะทำน้ำนะทำนี้ทำนี้แต่ป้าก็จะเป็นคนชอบทำข้าวป้าก็จะหันไปทำตามสั่งอ๋อโอเคคือทำเป็นอาหารเป็นข้าวกับกับใช่ไม่ถนัดก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกอันนั้นไม่สนใจเท่าไหร่ก็คิดว่าเราทำกับข้าวเป็นเราคงทำได้เนาะอะไรเงี้ยถ้าพี่สาวกลับไปแล้วเราต้องทำได้เนาะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นยังไงคะตอนนั้นพอหลังจากที่พี่สาวกลับไปป้าหันป้าก็เปลี่ยนใหม่จากการขายทุกวันนะคะมาก่อนขอเป็นแค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าแรงมันน้อยลงแล้วใช่แล้วก็จะเลือกก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแปลกมากเพราะทำไมเราไม่เลือกทำกับข้าวขนาดเพราะว่าย่านนี้เมื่อตอนนั้นไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอะค่ะอ๋อย่านหมู่บ้านป้าออกไปข้างนอกถนนไกลมีก็ไกลเลยอะค่ะไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเนาะเอาล่ะเอาตรงนี้แหละเอาสูตรอยุธยายังไงคนต้องบอกคำว่าอยุธยาไปแต่ตัวคุณพี่สาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งสูตรเอาไว้ให้ใช่เอาง่ายๆสิคะมีสูตรแล้วก็ทำตามไม่ได้เพราะเราป้าไม่ได้ลงมือทำเองไงป้ามองอย่างเดียวไงค่ะดูอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเลยอะไรประมาณเนี้ยคือทฤษฎีกับปฏิบัติจะแตกต่างกันใช่พอมีทฤษฎีในหัวคิดว่าทำได้แหละมาปฏิบัติแล้วไม่ได้ไม่มั่นใจกระทั่งทำน้ำก๋วยเตี๋ยวอะวันที่พี่ไปเนี่ยไม่มั่นใจเลยทั้งที่เขาก็บอกใส่นู้นใส่นี่ใส่นั่นทุกอย่างแต่การวัดได้เลยแหละแต่การชิมเราก็ไม่มั่นใจก็จะถามลูกค้าถามคนใกล้อะไรเป็นไงมั่งอะไรประมาณนี้แล้วพอลูกค้ามาเนี่ยป้าก็จะเกรงอ่ะป้าก็จะเหมือนกลัวแล้วก็สั่นพอลูกค้าพูดอันที่หนึ่งอันที่สองป้าจำไม่ได้แล้วลืมเพราะบางคนไม่ได้สั่งแค่เล็กน้ำตกนะคะจะมีเล็กน้ำตกไม่ใส่ผักใส่นี่ใส่นี่แล้วคนมาเยอะๆมันจะแบบโอ้โหปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวมากเลยเพราะเมื่อก่อนก็ไม่มีใบคำสั่งไงคะก็พอดีลูกก็คุยกันกับลุงแม่คงไม่ไหวแล้วล่ะขายไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเครียดอ่ะเหมือนเราเครียดไงกลายเป็นเราเครียดกลายเป็นอยากจะทำให้มีอะไรทำให้มันสนุกชีวิตกับเครียดซะอีกเครียดนะคะเพราะเราเหมือนจะรีบแต่เราเหมือนลนมากกว่ารีบอ่ะโอเคนั่นแหละค่ะทำไม่ได้แล้วก็ลุงก็บอกแม่เชื่อนะคือกำลังใจตรงนี้แหละแม่เชื่อว่าแม่พ่อเชื่อนะว่าแม่นัดทำได้เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วลูกก็บอก
ลูกจะทำใบคำสั่งให้แม่แล้วแม่ก็ดูตามใบลูกตามใบคำสั่งที่ลูกทำนะอะไรประมาณนี้แม่ไม่ต้องมองหน้าลูกค้าเอาเป็นแอบบอกทฤษฎีว่าไม่ต้องมองหรอกหน้าจะเครียดแล้วมันเครียดมันตื่นเต้นมันทำไม่ถูกเลยเออพอระยะนั้นป้าก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆเลยจนปัจจุบันเนี้ยประมาณ5ปี5ปีละใช่ก็5ปีละก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วล่ะค่ะแล้วจะบอกว่าอร่อยมาก ก่อนเข้ารายการเนี่ยโดนไป3ทีมงานอีกประมาณคนละ8ได้มั้งไม่แน่ใจคืออร่อยตอนนี้คือเหมือนกับรสชาติอยู่ตัวแล้วค่ะมั่นใจแล้วก็มีการขยายหลากไปด้วยทำเป็นส่วนของขนมขนมก็อร่อยค่ะขนมไทยป้าก็ไม่ได้เรียนมาหรอกค่ะส่วนใหญ่ป้าก็จะหาข้อมูลตามหนังสือตามทีวีอะไรรายการทีวีต่างๆอะไรเงี้ยก็เอามาลองทำผิดทำถูกฝ่าจะอร่อยก็กินกันหลายแล้วแหละฝ่าจะได้ถึงจะกล้าเอาออกขายอะค่ะนะคะก็หลายๆบ้านนะคะตอนนี้คือจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่วัยทำงานกำลังจะมาอยู่เป็นวัยชราแต่ว่าคนชราบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเขายังมีความรู้มีความสามารถแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่เฉยๆแล้วบางทีเวลาเราปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เราละกันอายุ60-70เนี่ยอยู่เฉยๆเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าในตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของความจำก็มีผลเหมือนกันนี่ค่ะจะเป็นอีกไอเดียนึงให้กับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะมีพื้นที่หรืออาจจะมีฝีไม้ลายมือในบางอย่างอย่างเช่นการทำอาหารทำกับข้าวทำขนมก็สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาสร้างรายได้ครอบครัวได้ด้วยเผื่อจะได้รายได้ดีก็ได้นะคะ ขายแค่2 วันเรื่องของลูกค้าเรื่องของการดูแลเรื่องของรายได้พอใจไหมคะก็พูดถึงรายได้หนึ่งก็ไม่ได้ว่ามากมายเนาะหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้เสียค่าเช่าพื้นที่ก็เหลือบ้างก็ทุกคนในบ้านก็อิ่มใน2วันนี้โดยไม่ต้องไปหาอาหารข้างนอกค่ะก็ประมาณนี้สุดท้ายนี้ความสุขในชีวิตจริงๆแล้วของคุณป้ามันคืออะไรอะคะที่เป็นมาตั้งแต่เด็กบอกว่าตอนเด็กมีปัญหาชีวิตครอบครัวมาจนถึงวันนึงได้แต่งงานกับคนดีๆคุณลุงเป็นคนที่ดีมากถือว่านี่คือพรชีวิตอีกข้อใช่ป้าเลือกอะป้าเลือกที่จะเลือกตรงนี้เพราะว่าป้าคิดเอาไว้ในใจว่าการที่จะแต่งงานป้าขอไม่ดื่มไม่กินอะไรประมาณไม่เล่นการพนันแค่นี้ป้าก็ได้ป้าเจอแล้วป้าก็ตัดสินใจบางคนจะเป็นต้องสูงต้องขาวต้องอะไรแบบนี้นี่คือหลักในชีวิตเราคือต้องไม่ดื่มไม่เล่นการพนันค่ะคนแบบนี้มาในชีวิตด้วยกลายเป็นว่าในบ้านปลายชีวิตตอนนี้มีความสุขมากๆก็ประมาณว่าเราก็ไม่มีปัญหานะคือหนึ่งเราไม่มีหนี้ถ้าคนมีหนี้ก็ป้าว่าเขาต้องเครียดแค่นั้นแหละแต่ก็รายได้ณตอนนี้คือลุงก็ยังมีบำนาญกินบำนาญอยู่เนาะแล้วก็ป้าก็ขายได้เล็กๆน้อยๆแล้วลูกก็ได้ทำงานแล้วอะไรก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเงินก้อนที่แบ่งเป็นเงินเก็บของครอบครัวถูกไหมคะว่าบางทีก็อาจจะมีเรื่องของอะไรที่ต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจำวันอันนี้ทุกคนต้องมีนะเป็นเงินสำรองของบ้านอันนี้คือเขาใช้วิธีการแบ่งพื้นที่บางส่วนให้กับทางบ้านหมู่บ้านจัดสรรแล้วเอาเป็นเงินเก็บของครอบครัวใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังนี่เป็นชีวิตที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็เป็นชีวิตเรียบง่ายที่แนนเชื่อว่าหลายคนอิจฉารวมทั้งตัวแนนด้วยนะคะชีวิตครอบครัวก็มีความสุขอาจจะไม่ต้องมีบ้านใหญ่หรูหราร่ำรวยเงินทองก็ไม่ต้องมากต้องไม้ไม่ต้องขับรถเบนซ์ขับอะไรนะแต่ก็มีความสุขแต่ก็ไม่ได้ว่าคนที่มีบ้านใหญ่หรือว่าขับรถเบนซ์อะไรเขาจะไม่มีความสุขนะมีความสุขเหมือนกันแต่ว่าต้องมีความสุขบนพื้นฐานของเขาว่าความพอเพียงความว่าพอเพียงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะคุณป้ามีความพอเพียงแบบนึงคนที่อาจจะร่ำรวยกว่านี้มีธุรกิจของตัวเองยิ่งใหญ่ใหญ่โตเขาก็มีความสุขอีกอย่างนึงค่ะมองยังไงบ้างคะปิดท้ายรายการตรงนี้ในมุมมองกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงความอยู่ความกินแบบพอเพียงค่ะแล้วป้าก็ไม่เราก็ไม่ได้อยู่แบบอดแต่เราก็รู้จักประมาณในการใช้จ่ายเนาะค่ะแต่ลูกก็สอนลูกเหมือนกันนะลูกก็ประมาณเนี้ยคือลูกก็ไม่ฟุ่มเฟืออะไรแต่ถ้าจะได้อะไรสักอย่างเขาก็คิดนานประมาณเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากลูกก็ไม่เรื่องอะเรื่องน้องบ้านเที่ยวอะไรก็ชีวิตครอบครัวป้าไม่ค่อยได้ไปคือส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในบ้านกันมีความสุขค่ะ
พอไม่มีหนี้เป็นลาบประเสริฐแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าเล็กแล้วก็ใครที่อยากจะลองมาชิมมาทานก๋วยเตี๋ยวของป้าเล็กนะคะก็ไม่ยากค่ะหมู่บ้านล็อกการ์เด้นนะคะก็บอกว่าทางรอพอหมู่บ้านว่าอยากจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแม่ก๋วยเตี๋ยวก็สามารถจะเข้ามาได้ค่ะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาค่ะแล้วก็มองด้านซ้ายมือไว้เลี้ยวซ้ายเข้ามานิดนึงก็เจอกับร้านน่ารักน่ารักบรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็อยู่ภายในบ้านในชายคาหลังนี้มาก็ทักทายได้นะคะค่ะถ้าใครประเล็กได้เลยอยากทานอะไรก็เรียนเชิญมีทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งต้มยำทั้งน้ำตกที่เป็นสูตรอยุธยาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีขนมที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะในส่วนของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของชีวิตนะคะที่มีความหลากหลายค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยหรือแม้แต่คนที่ผ่านความลำบากมาเจออุปสรรคในชีวิตนะคะแต่ถ้าคุณเจอจุดแล้วก็เข้าใจหลักของคำว่าตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านพยายามที่จะตรัสแล้วก็บอกให้กับทุกคนประชาชนชาวไทยลูกๆของท่านได้รู้เนี่ยถ้าเราเจอหัวใจของคำคำนี้รับรองค่ะว่าชีวิตของคุณสามารถมีความสุขได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะคะนี่เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ